สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เลิกเข้าป่าหาเห็ดเด้อค่ะตามจริงช่วงนี้เป็นฤดูของเห็ดกุ่งกับเห็ดนางรมฤดูร้อนแล้วก็เห็ดฮอลลิงนะคะเห็ดกุ่งนี่ออกแล้วล่ะเห็นนั่นพี่เย็นเพิ่นเก็บแล้วเด้อค่ะมื้อนี้ก็มาย่างหาเห็ดกุ่งแต่ว่าเป็นป่าใหม่ที่บ่เคยพอเห็ดกุ่งเลยนะคะเคยแต่มาเก็บอันพวกเห็ดมันปู่อ่ะค่ะก็ย่างมาโดนเติบแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่ายังมันพอเห็ดกุ่งอยู่เด้อค่ะป่ะค่ะพี่น้องไปย่างต่อค่ะว่าสิมีบ่สิพอบ่เห็ดกุ้งเด้อค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดนางรมฤดูหนาวนะคะนับเป็นกลุ่มแรกเลยที่เจอนะคะเนี่ยโอ้โหเย็นนี่พี่น้องมันจะเริ่มแห้งแล้วเด้อค่ะอากาศมันแห้งฤดูหนาวอันนี้เป็นเห็ดนางรมฤดูหนาวนะคะเห็ดนางรมฤดูหนาวนี่มันสิทนอากาศหนาวได้นะคะมันก็ดอกมันก็สิหนานําค่ะนี่ถ้าฝนตกนี่รับรองเกิดอีกแน่นอนมากับสหายมานี่ปลาก็งามงามนะคะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวใบใหม่มันสิโลนปลามันสิย่างง่ายนะคะมันสิโล่งเลยแล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้สิบ่มีงูบ่มีอันสัตว์อีหยังต่างๆนะคะเพราะว่าสัตว์พวกนั้นมันตายหรือว่ามันเข้าถ้ำนะคะสิย่างง่ายแฮ่นนะคะพี่น้องแล้วอากาศเย็นนํานะคะม่วนๆค่ะมานี่ลูกในปลาหนึ่งนี่มีเห็ดกุ้งแน่นอนแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันสิอยู่พิกัดใดเด้อค่ะมานี่ลูกมา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 เร็วมานี่โอ้ยมามามาใบไม้นี่หนาหนาเด้อค่ะไอ้กุ้งก็หาบ่ยากเคลียน้ำเงาใหม่ถ้ามันมีก็คือมีค่ะถ้าบ่มีก็คือบ่มีตรงๆเลยเจอเห็ดคอนสนค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดคอนสนอีกแบบหนึ่งนะคะเห็ดคอนสนตัวนี้มันจะบริเกิดเป็นกอแล้วก็มันจะเกิดบนดินนะคะมันจะเกิดเป็นดอกแบบดอกเดียวๆอะค่ะอันวิธีสังเกตเห็ดกุ่งอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะมันจะเกิดวงเดียวกันกับเห็ดน้ำผึ้งนี่ด้วยค่ะซึ่งเห็ดคอนสนนี่ค่ะมันอันมันเป็นปรสิตของกันและกันนะคะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นวิธีสังเกตนะคะถ้าพ่อเห็ดคอนสนนี่แสดงว่าใกล้ๆนั่นสิพ่อเห็ดกุ้งนะคะอันนี้ทายาทก็ยังบ่แน่ใจได้ว่าทายาทสิพ่อเห็ดกุ้งบ่แต่ว่าตามหลักวิชาการแล้วมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะเราที่ผ่านมาเคยเก็บเห็ดกุ้งมันก็สิมีเห็ดอันน้ำผึ้งเห็ดคอนสนนี่เกิดปนอยู่นําเลยค่ะนี่ลักษณะของเห็ดคอนสนมันก็สิถ้าเป็นแบบนี้มันสิออกสีน้ําตาลนะคะตรงกลางเป็นสีเข้มๆลักษณะมันเกลียข่ายคือมันมีขนนะคะด้านหลังจะเป็นกลีบแบบนี้นะคะสปอร์จะเป็นสีขาวด้วยค่ะอันเงามันจะเป็นสีดำข้างเงามันแก่แล้วข้างในมันสีข้างในมันจะเป็นบุ้มบวมนะคะมันจะบนแหนมนะคะเนี่ยมันจะเป็นอันมันจะเป็นฟุ้ยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะมันจะบนตันด้วยค่ะเห็ดคอนสนสังเกตง่ายด้วยค่ะ
ันนี้บ่แม่นอันเฮ็ดอันน้ำผึ้งเด้อค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดผิดนะคะเห็นหลายเลยอย่างนี้โอ้ดอกใหญ่นะเป็นซันเฟอร์เทิร์ฟนะคะเฮ็ดผิดซันเฟอร์เทิร์ฟพี่น้องคะเขาคิดว่าเขาพอเฮ็ดกุ้งเขาคิดว่าเขาพอเฮ็ดกุ้งนะคะดอกบ่ใหญ่ด้วยค่ะนี่พี่น้องจ๋านี่ค่ะในที่สุดก็พอเฮ็ดกุ้งดีใจแห้งเด้อค่ะเพราะว่าหม่องนี้เป็นหม่องใหม่ที่ทายาพอเฮ็ดกุ้งนะหามาหลายปีแล้วเด้อค่ะที่เคยเก็บไปลงในคลิปเก่านะคือไปเป็นหม่องเก่าๆอ่ะค่ะพยายามหาหม่องใหม่หาแรงมันหาบ่พอพอแล้วจ้ะพี่น้องจ๋านี่เฮ็ดกุ้งมันนั่นเกิดดอกนึงแล้วมันก็สิมีอีกหลายๆดอกตามมานะคะมันเป็นเฮ็ดที่บ่ได้เกิดดอกเดียวนะมันเป็นเฮ็ดที่สิเกิดแบบว่าอันเกิดว่าหยังอ่ะเป็นพุ่มพวงเลยเป็นกลุ่มๆแบบเป็นหลายๆเลยอ่ะค่ะมันต้องเคลียร์ใบไม้หานะคะมันสิเกิดเป็นจิ้มๆเลยหวานดอกคั่นมันออกอ่ะเฮ็ดกุ้งจ้ะเคียหาแบบนี้แล้วค่ะเราใหม่กันแน่นะถ้าพอน่าจะเป็นจริงๆแต่ว่าผมรู้ว่าน่าจะหลายบอนะคะเพราะว่าฝนมาตกค่ะพี่น้องจ๊ะแต่ทำนี่มันก็สีขาวจุนทุนแล้วแหละเป็นกรอบแล้วแหละถ้าพอนะถ้ามองมันออกอะค่ะแต่ว่ายังหน่อยๆก็รู้ว่ามองนี้ที่ตื่นเกิดอะค่ะเดี๋ยวที่กัดนั่นแหละจะร้ายจะหน่อยก็แล้วแต่ว่าสนุกเป็นสีขาวพอดวงเดียวขอหล่ออยู่ค่ะมันต้องมีอีกเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่แบบว่าขึ้นมันยังไงคือขาเห็ดมันปูค่ะเวลามันออกมันสีออกใบมันหอมจริงแต่เป็นตะอ้อเป็นตะอ้อจริงๆยางป่า2ชั่วโมงค่ะสรุปคือบ่ได้เห็ดกุ้งนะพอดวงเดียวเจอดอกเดียวแต่ก็ยังดีกว่าบ่พอเลยอย่างหน่อยๆก็หูว่าในป่านี่ไม่เห็นกุ้งมีมองหันที่มันเกิดถ้าเกิดปีหน้าฟ้าไม้ฝนตกดีๆอ่ะค่ะก็สิได้มาถึงหมอกนะคะเดี๋ยวก็ขอโตกลับบ้านก่อนนะคะพี่น้องย่างป่า2ชั่วโมงก็บ่ได้ยังสวัสดีจ้า